พร้อมจัดเอเชียโรดแถลงเปิดฤดูกาล2024เตรียมยกทัพนักบิดดาวดังกระหึ่มไทยกลางมีนาคมนี้สนามช้างร่วมกับ Two Wheels Motor Racing ประเทศมาเลเซียแถลงข่าวศึกชิงเจ้าความเร็วสุดยิ่งใหญ่แห่งทวีปรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เตรียมระเบิดศึกในประเทศไทย2สนามทั้งสนามเปิดปิดฤดูกาลพร้อมชวนแฟนความเร็วร่วมสัมผัสความสนุกของการแข่งขัน2ล้อระดับโลกแบบเต็มขั้นประเดิมสนามแรก 15-17 มีนาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเอเชียรถเรซซิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในเวทีระดับโลกอย่างMotoGPเนี่ยเรามีเด็กไทยไปขี่ตั้งแต่ลุกกี้Moto3ไปจนถึงMoto2แล้วยังเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือMotoGPซึ่งผมคิดว่าไม่ไกลเกินกว่าสิ่งที่เด็กไทยจะไปถึงแล้วก็จะสามารถทำได้นั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยในเรื่องของนักแข่งส่วนในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและสนามแข่งขันนี่นะครับการที่เราเป็นทั้งสนามเปิดและสนามเปิดและสนามปิดของเอเชียรถเรซซิ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความยอมรับในความมีมาตรฐานของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและประเทศไทยนั่นน่ะเป็นที่ยอมรับในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเอเชียเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีหลายสนามครับที่เขาอยากจะจัดการแข่งขันแต่ว่าในปีนี้เราก็ยังคงรักษาการเป็นสนามเปิดและสนามปิดการแข่งขันไว้ได้นั่นหมายความว่าทั้งเอเชียยอมรับแล้วว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซูกิที่บุรีรัมย์ประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นสนามที่ดีและมีมาตรฐานและเป็นที่นิยมของทีมแข่งและนักแข่งในเอเชียทุกคนนะครับอันนั้นก็ได้สะท้อนถึงพัฒนาการและมาตรฐานของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเราคิดว่าเราจะไปไกลกว่านี้ครับนะครับ10ปีที่ผ่านมาเจเนเรชันอย่างผมอย่างคุณอารักษ์อย่างพี่เจมหรือว่าอย่างพี่ป๊อปเนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็เป็นเรื่องเจเนเรชันต่อไปของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่จะต้องพัฒนาและทำให้ได้เราต้องไปให้ถึงMotoGPให้ได้ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะครับว่าช้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนานักบิดน้องๆเยาวชนนะครับที่จะเป็นบันไดในการก้าวต่อไปถึงMotoGPอย่างที่พี่ดิวินบอกนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายต้องตามในเพจของช้างนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็แจกบัตรนะครับในโค้ง12ต้องบอกว่าสนามช้างเนี่ยโค้ง12เนี่ยเป็นโค้งตัดสินของการแข่งขันนะครับก็มีรางวัลมากมายนะครับติดตามในเพจของช้างได้ครับก็สำหรับฮอนด้าเลือกแข่งมาแล้วนะก็ได้รับความกรุณาจากทางลุงเนวินนะครับคุณตนายสิริแล้วก็คุณโชติชนกแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับใครจะเชื่อนะครับว่านักขี่เล็กๆของเราเนี่ยนะครับได้กลายไปเป็นนักขี่ระดับโลกฟอร์มูล่าวันของมอเตอร์ไซค์นะครับก้องสุเกียรติจันทาปีนี้เป็นปีที่เราภาคภูมิใจมากครับก้องก็ได้ไปมอเตอร์ทรีนะครับแล้วก็ทางข้าวกล้องนะครับ3กอเลยครับก็ไปจูเนียร์ GP แล้วก็ทางลุกกี้ขับนะครับสำหรับในเอเชียนี่นะครับเอเชียนเกมนะโอลิมปิกผ่านไปแล้วเอเชียนเกมนี้เราก็จะมีอาจารย์ชิปนะครับแล้วก็ทางคุณแชมป์พาสวิกนะครับมาสอนรุ่นน้องนะครับในขั้นกี่รุ่นพันมาสอนรุ่นน้องที่เล็กๆที่ขี่รุ่นแค่ไอ้มอเตอร์ทรีของทาง Thailand Talent นะครับ SS 600นี่แหละครับนะครับทำให้ไมคิวแล้วก็มิกนี่ครับจะต้องมีกำลังใจครับแรกๆนี่ผมว่าสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าหลังๆนี่รับรองว่าจะต้องมีอะไรดีๆให้ได้เห็นนะครับก็ต้องขอบคุณลุงเนวินนะครับเพราะว่ากล้องนี่นะครับลุงเนวินไปพูดนะครับอบรมโอ้โหออกมานี่ผิดไปเป็นคนๆเลยครับผมอยากจะให้ลุงเนวินมาสอมาอบรมก่อนออกเส้นสนามแข่งทุกครั้งเลยนะครับผมว่าเราไปมอเตอร์จีพีปีหน้าแน่นอนเลยครับผม